ื่องของ notification broadcast message ของ Ionic นะฮะอันดับแรกเลยเราก็ต้องมาที่เว็บไซต์ของ Watch Channel นะซึ่งก็มีหลายค่ายให้ใช้นะอย่าง Firebase ก็มี Cloud Messaging นะแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยจะลองใช้ Watch Channel เพราะว่ามันดูแบบง่ายสุดนะทีนี้เนี่ยตอนเราเข้ามาหน้าเว็บตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องทำการสมัครสมาชิกและล็อกอินอันนี้ก็ล็อกอินง่ายๆนะล็อกอินด้วย Facebook เสร็จแล้วปั๊บก็จะให้สร้างแอปแล้วก็สร้างแอปขึ้นมาอันนี้ก็คือไปสร้างไว้แล้วก็มาดูกันว่าการใช้งานตรงเนี้ยมันเริ่มต้นยังไงบ้างนะให้เราไปที่ documentation แล้วเราก็เซิร์ชว่า SDK ที่เราต้องการใช้คือ Ionic เพราะว่ามันรองรับการทำโนติกหลายอย่างมากเลยหลายค่ายนะการเซตอัพ SDK ก็จะต้องมี Key and ID เราก็จะอธิบายว่าเราจะได้ Key กับ ID มาจากตรงไหนอย่างของเราอย่างเงี้ยเราก็ไปดูที่ Admin แล้วก็คลิกที่ตรงนี้นะ Key and ID ก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องมาใช้ในส่วนของIonic นะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ App รู้ว่าเราอยากจะใช้ ServiceตัวของWatch Channel อันนี้เดี๋ยวค่อยพูดถึงทีหลังแล้วกันอันนี้ก็จะต้องในส่วนจะเป็นส่วนของการติดตั้ง SDK แล้วก็ฟิลความออนไลน์ไปตามนี้นะฮะอันนี้เป็นส่วนของ iOSนี่ก็เป็นโค้ดในการใช้งานนะฮะอันนี้ก็จะอยู่ในตัวของ constructor ในส่วนของแอปคอมโพเนนต์เลยตอนเราเข้าแอปมาตอนนี้เราจะไปดูที่ตัวแอปของเรานะฮะ Watch Channel ซึ่งผมได้ทำการ command line ติดตั้งไอ้ตัวนี้ไปแล้วแหละติดตั้งตัวนี้ไปแล้วปึ๊บส่วนโค้ดของเรานะครับเราก็มาดูส่วนของโฟลเดอร์ source app แล้วก็ componentdefault เลยเนี่ยตอนที่เราเข้าไฟล์นี้มาจะมีส่วนนี้นะแล้วก็กรอบประวางพอวางเสร็จปั๊บให้เราใส่คีย์ของเราลงไปซึ่งได้จากตรงนี้เลยคีย์กับ ID เอามาใส่ลงไปทีนี้การใช้งานยังไงบ้างเนี่ยอย่างเราจะมีแค่หน้าเดียวคือหน้าโฮมนะครับแอปนี้ยังไม่มีอะไรเลยซึ่งมันก็จะพร้อมใช้งานแล้วเพราะว่าเราได้เปิดเซอร์วิสตรงนี้ขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าเอ้ยเราต้องการกดแค่เมสเซจอะจากตัวแอปที่เราสร้างไว้บน One Signal นะอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันว่ามันตอนที่เราใช้งานเนี่ยมันสามารถดูเมสเซจจากที่เราบอสแคนได้หรือเปล่าโดยที่ตัวของ portal เราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะส่งอะไรให้ใครอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ลองมาเล่นดูตาม document ในภายหลังได้นะครับเราก็สามารถใส่ title ตามขั้นตอนนี้นะครับเราจะตัวแล้วก็ confirm ตามนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนี่ยตัวแสดงผลนะจะดูกันว่าไอ้ตัวของโนติเนี่ยมันจะขึ้นมาที่แอปเราหรือเปล่านะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ install แอปแล้วนะครับผมเราจะลอง new message กันนะครับว่าแอปของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจะแสดง notification broadcast อะไรไปอันนี้ก็คือหน้าต่างที่เราเลือกตรง new message นะฮะ next ก็จะมีตัวอย่างนะครับว่าเราอยากให้โนติ select ขึ้นแบบไหนแล้วก็ type message ลงไปต่างๆให้เลือกนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจมันไป
ออปชันให้เลือกเยอะนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มไปก็จะบอกว่าโอเคเราได้ใน1โนติมันจะมีอะไรหลายอย่างให้เราปรับออปชันนะฮะเราก็ไม่สนใจเรากดเซ็นเมสเซจเลยพอกดเซ็นปั๊บไปดูที่แอปเรานะฮะอันนี้ไม่ใช่ที่สองกรณีของผมจากแอปนะครับดูว่ามันจะเข้าโนติข้างบนหรือเปล่าลองเป็นยังไม่เสร็จไหมมันเริ่มเลย next by เพิ่ม confirm send message